สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนำในเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้ในงานการฝีมือนะคะที่มีอยู่เผื่อว่าจะมีประโยชน์นะคะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มหัดเล่นสครับบุ๊กนะคะหรือว่างานคาร์ดเมคกิ้งพวกนี้จะได้รู้ว่าอุปกรณ์แบบไหนใช้อย่างไรนะคะแล้วก็จะได้ไม่ต้องซื้อมาแล้วเสียเงินเปล่านะคะอันแรกที่เห็นวางอยู่นี่เลยนะคะรูปร่างกลมๆนี่มันจะเป็นกรรไกรไม่ใช่กรรไกรเป็นอุปกรณ์สำหรับตัดกระดาษให้เป็นรูปวงกลมโดยเฉพาะนะคะอันนี้เป็นของมาธาสจวตนะคะจะเห็นได้ว่ามีรูเล็กๆอยู่ในนี้นะคะซึ่งแล้วก็จะมีตัวเลขเป็นนิ้วบอกด้วยนะคะแต่ละจุดแต่ละวงกลมเล็กๆเนี่ยส่วนต่างก็คือ1ส่วน16นิ้วนะคะก็คือวงกลมที่เราจะสามารถตัดได้เนี่ยก็มีขนาดต่างกันในระดับ1ส่วน16นิ้วก็คือตัดได้ตั้งแต่เล็กสุดนะคะก็คือ1นิ้วพอดีนะคะเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะไปจนถึงเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่ใหญ่ที่สุดที่ตัวนี้สามารถตัดได้เนี่ยก็คือ5นิ้วครึ่งนะคะก็คือตรงนี้วิธีใช้ไม่ยากอะนะคะก็คือเขาจะมีตัวใบมีดมาเราก็เสียบใบมีดที่หัวตัวนี้นะคะแล้วก็เอาใบมีดเนี่ยปักลงไปนะคะเวลาใช้เนี่ยต้องระวังนิดนึงก็คือว่าสมมุติว่าเรามีกระดาษอยู่ข้างใต้เนี้ยนะคะเอากระดาษวางก่อนแล้วก็เอานิ้ววางทับแล้วก็เลือกขนาดที่เราต้องการแล้วก็ใส่ใบมีดลงไปในช่องเนี่ยค่ะก็จะมีตัวเลขเขียนไว้แล้วก็กดแล้วก็หมุนเป็นวงแต่ทีนี้ว่าส่วนตัวแล้วอันนี้ไม่ค่อยถนัดนะคะเพราะว่าเวลากดเนี่ยมันมักจะเลื่อนนะคะยังไงก็เพื่อนๆถ้าใครมีตัวนี้ใช้เนี่ยเวลาตัดเนี่ยก็จะต้องกดตัวนี้ให้นิ่งๆไว้นะคะส่วนทางเลือกอื่นก็มีสำหรับการตัดกระดาษให้เป็นวงกลมนะคะอันนี้ก็จะเป็นคัตเตอร์วงกลมนะคะอันนี้ก็ที่ไดโซ่มีขายนะคะตัวนี้ก็จะหมุนได้นะคะสามารถเลื่อนรัศมีรูปร่างหน้าตาเพื่อนๆจะคุ้นเคยนะคะว่ามันหน้าตาคล้ายๆวงเวียนนะคะก็คือมีปลายแหลมตัวนี้เนี่ยเราจะปักบนกระดาษนะคะแล้วก็เวลาใช้ก็หมุนขันตัวนี้ให้แน่นนะคะปักบนกระดาษปุ๊บแล้วก็ตัวนี้คือใบมีดอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็หมุนไปอย่างนี้นะคะให้ครบวงอย่างเงี้ยนะคะข้อเสียของมันก็มีเหมือนกันก็คือว่ามันจะทำให้ตรงกลางกระดาษของเราเป็นรูนิดนึงนะคะแต่แบบนี้เนี่ยไม่ทำให้กระดาษเป็นรูนะคะก็อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งแต่ว่าตัวนี้ก็ราคาถูกมากนะคะคือ60บาทส่วนตัวนี้ก็จะแพงกว่ามาดูสำหรับเรื่องของการตัดกระดาษเป็นแนวตรงนะบ้างนะคะในงานสครับบุ๊กเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยมาวัดกระดาษด้วยไม้บรรทัดธรรมดานะคะเพราะว่ามันต้องตัดกันบ่อยแล้วก็มันมักจะเสียเวลาแล้วก็บางทีมันก็ไม่ตั้งฉากนะคะก็จะมีพวกอุปกรณ์ตัดพวกนี้ขายซึ่งอันแรกที่ซื้อมาใช้เนี่ยนะคะก็จะเป็นอันนี้ทีนี้ว่าแต่พอใช้ไปแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะก็คือลักษณะก็คือเราจะสอดกระดาษเข้าไปข้างใต้นะคะคือพวกนี้เขาทำไซส์มาเนี่ยสำหรับการตัดพวกกระดาษสแครปบุ๊กโดยเฉพาะก็คือ 12x12 นะคะอย่างเงี้ยมันก็จะมีแนวปึ๊บเวลาเราตัดเนี่ยเราก็ถ่ายตัวนี้ขึ้นลงนะคะเนี่ยซึ่งใบมีดตัวนี้มันก็ปลดออกได้นะคะเขามีตัวล็อกนะคะปลดออกได้แต่นี่ก็ล็อกไว้เพื่อว่าไม่ให้มันถลายออกมานะคะฟีเจอร์อื่นก็มีก็คือมีแขนไม่บรรทัดยืดออกมาได้อีกนะคะนี่นะคะแล้วก็หักฉากได้ตรงนี้อีกนะคะเหมือนกันนะคะจริงๆใบมีดเนี่ยนอกจากแบบตัดตรงเนี่ยเขาก็มีขายเป็นแบบสแกลล็อปเป็นแบบฟันเลื่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเท่าที่ใช้บ่อยนี่ก็คงจะตัดตรงก็พอ
แต่ว่าตอนนี้ปัจจุบันนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะคะไม่ถนัดนะคะอันนี้เลยนะคะแนะนำมากๆซึ่งไม่เคยเห็นวางขายที่ไหนเหมือนกันเพราะว่านี้ก็ต้องสั่งมานะคะพิเศษคืออันนี้นะคะฟีเจอร์เหมือนกันคือมีแขนกลางนะคะแล้วก็มีแค่นี้เวลาเราตั้งเราก็ใส่กระดาษลงไปนะคะมีไม้บรรทัดบอกเหมือนเมื่อกี้เลยแต่ความพิเศษที่รู้สึกชอบอันนี้มากกว่าเนี่ยก็คือหนึ่งใบมีดเขาอะนะคะก็ตัวเปลี่ยนก็มีขายราคาถูกกว่าด้วยนะคะแล้วก็มีจริงๆตอนซื้อมานี่ไม่มีสีดำนี่นะคะสีดำเนี่ยใช้ในการสกอร์ลิงก็คือในการทำรอยพับได้ด้วยนะคะก็คือมันก็ทำอะไรได้เยอะกว่าอันเมื่อกี้อะนะคะก็เลยถ้าใครจะเล่นพวก scrapbook เนี่ยแนะนำแบบนี้ดีกว่านะคะอันนี้เรื่องแท่นตัดนะคะต่อไปมาเรื่องของพวกกรรไกรดีกว่านะคะหยิบมาให้ดูที่ใช้บ่อยๆนะคะเอาเรื่องมีดก่อนอันนี้ก็เป็นมีดแบบไถลงไปนะคะก็ช่วยให้ตัดตรงเร็วขึ้นเหมือนกันอันนี้ก็ซื้อได้ที่ไดโซ่นะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นมีดการฝีมืออันนี้ก็ใช้บ่อยเหมือนกันเวลาเราต้องการตัดจุดที่มันเล็กๆนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นกรรไกรพวกนี้เป็นกรรไกรแบบนอนสติ๊กทั้งหมดนะคะก็คือว่าเวลาเราตัดพวกที่เป็นกาวหรือเป็นพวกสก็อตเทปเนี่ยค่ะมันจะไม่ค่อยเลอะติดขอบนะคะแล้วมันก็จะตัดได้ง่ายส่วนอันนี้แนะนำมากๆนะคะเพราะว่านอนสติ๊กด้วยแล้วก็ตัดแผ่นยางตัดชิปบอร์ดตัดกระดาษหนาได้โดยที่คุณจะรู้สึกว่ามันเบามือมากนะคะอันนี้ก็เหมือนกันเป็นประเภทกรรไกรนอนสติ๊กแต่ว่าเป็นไซส์เล็กนะคะไว้สำหรับตัดพวกชิ้นงานที่เล็กลงมาส่วนอันนี้เนี่ยเป็นเครื่องมือสำหรับเรียกอะไรดีตะกุยขอบกระดาษนะคะให้มันดูขาดๆนะคะซึ่งอันนี้ก็มีไว้ก็ดีนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วแต่ก่อนเวลาตะกุยขอบเนี่ยเราก็ใช้ฟันกรรไกรนี่ก็ไถไปอะนะคะมันก็จะครูดเป็นรอยก็เก๋ไปอีกแบบนึงแต่ว่าเออมีอันนี้แล้วก็รู้สึกมันเหมาะมือกว่าด้วยนะคะเป็นออปชันแล้วกันไม่จำเป็นต้องมีส่วนแม่มาท่านนี่คงอยากให้เป็นฟุตเหล็กอยู่แล้วนะคะเพราะว่าที่เวลาเรามันตัดนะมันแข็งแรงกว่าในการไถนะคะแล้วก็ป้องกันไม่ให้พวกมีดเนี่ยมันถลายขึ้นมาโดนนิ้วเราได้นะคะส่วนอันนี้ก็เป็นเหล็กเจาะกระดาษธรรมดานะคะซื้อหาได้ทั่วไปแต่ว่าอันเนี้ยสำคัญมากเพราะว่ามันใช้หลายอย่างเหลือเกินอย่างที่บางทีเวลาเราใช้เจาะนำร่องกระดาษหนาหรือว่าเจาะพวกดอกไม้ที่เราจะร้อยขึ้นมาเนี่ยนะคะมันก็ใช้ตัวนี้เจาะนำนะคะตัวนี้ใช้บ่อยส่วนอันนี้เนี่ยแนะนำมากๆเหมือนกันก็คือเป็นครอปอะไดนะคะสำหรับตัดมุมกระดาษให้มนนะคะซึ่งมันตัดได้2มน2แบบก็คือมนเล็กมนใหญ่แล้วกันนะคะมนเล็กของเขาก็1ส่วน4นิ้วนะคะส่วนมนใหญ่ก็คือ1ส่วน2นิ้วคือมนใหญ่มันจะป้านแบบป้านมากกว่าแบบเล็กอ่ะนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันตัดได้ทั้งชิปบอร์ดกระดาษหนาๆนะคะมันตัดได้เลยก็มีประโยชน์แล้วก็ค่อนข้างแข็งแรงเวลาจะใช้เนี่ยแล้วก็กางตัวนี้ออกมานะคะแล้วก็ใส่กระดาษลงไปบริเวณฉากอย่างนี้นะคะแล้วก็กดปุ๊บลงไปเนี่ยมันก็จะตัดเลยได้สองข้างนะคะสองขนาดพอเสร็จแล้วเนี่ยกระดาษเศษกระดาษที่เราตัดแล้วเนี่ยมันจะมาอยู่ในนี้เราก็เคาะออกนะคะก็อันนี้ก็ส่วนใหญ่จะเห็นใน YouTube นะคะว่าใครก็จะต้องมีตัวนี้กันนะคะก็ลองซื้อมาใช้แล้วก็โอเคนะคะใช้ดีจริงๆขอแนะนำนะคะสำหรับวันนี้ก็คงจะแนะนำในเรื่องของอุปกรณ์กลุ่มเกี่ยวกับงานตัด
เพียงเท่านี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ